ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาอีกแล้วครับผมเราสองคนมาเจอกันมันก็ต้องมีอะไรเอ่ยพี่อิงมันมีของเล่นใหม่ๆมาอะไรเอ่ยพอดีวันนั้นได้ไปเดินที่สำเพ็งพาหุรัตพาหุรัตสำเพ็งแถวนั้นแหละเนาะก็ไปเจอเจ้าตัวนี้มาเขาเป็นร้านของเล่นเก่าคือเขาเป็นขายส่งแหละแต่ว่าอันนี้เขาขายปีกด้วยอ่ะเขาบอกว่ามันพี่เฟิร์นว่าหน้าตามันก็เหมือนน้ำลายเอเลี่ยนนะให้ดูมันคือเอาจริงเลยอ่ะรูปทรงแล้วเดาว่าเป็นไข่ใช่แต่คาดว่ามันน่าจะเป็นไข่ลวกไข่ลวกเพราะมันมีเหลวๆอยู่ข้างในเรามาดูกันเลยครับไม่รอช้าของเล่นเก่าๆพวกนี้นะครับน่าจะมาจากประเทศจีนนะครับผมแล้วก็น่าจะอารยธรรมน่าจะมาเจริญแถวๆเวียดนามมันมีความเป็นมายาวนานขนาดนั้นเลยเหรอทำไมล่ะเพราะว่ามันติดกันนะลองใต้ลงมาสามารถพี่เฟิร์นมีเล็บไหมพี่ยังไม่มีเล็บหรอคะแกะมันกันก่อนนี่เขย่าแล้วมันก็จะเด้งๆอย่างนี้หลายๆคนอาจจะเคยบอกว่าเคยเล่นแล้วที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็หรอก็ไม่รู้นะก็เม้นมานะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะสงสัยต้องซูมใกล้ฮะซูมใกล้เลยครับสักครู่สักครู่ครับเรามาดูกันใกล้ๆนี่เขย่าเสียงมันจะเป็นอย่างนี้พอเราแกะออกมาใช่ไหมโอ้ยอือหือคือมันเหมือนไข่ลวกมากเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็คือน้ำลายเอเลี่ยนนั่นแหละแล้วไอ้สีเหลืองๆนี่คืออะไรฮะคือพลาสติกอ่ะอ๋อแทนไข่แดงแทนไข่แดงแล้วเขาติดตัวกันด้วยนะคือมันเป็นยางเนาะไม่ใช่พลาสติกนะเป็นยางนะเป็นยางเป็นยางไม่ใช่พลาสติกนะเป็นยางเฮ้ยน่าเอามาทำมั่งเลยแล้วคือไอตัวไข่มันก็ไม่ฟินนะไอตัวไข่ตัวนี้นะครับคือสังเกตได้ว่ามันแบบเหมือนสะอาดมือเลยนะมันแบบมันน้ำมันเหมือนมันมีน้ำอ่ะอันนี้ความรู้สึกเนี้ยกลิ่นคาวด้วยไม่มีนะคาวตัวเองอะมันก็คือมันไม่ใช่สลามอ่ะมันเป็นน้ำลายเอเลี่ยนอันนี้แหละมันเอาน้ำลายเอเลี่ยนคืออย่างนี้เหรอคืออย่างนี้ใช่จริงๆถามว่าอันนี้พี่เฟิร์นเคยเล่นสมัยเด็กๆนะแต่เขาไม่ได้เรียกน้ำลายเอเลี่ยนเขาเรียกอะไรก็เว้ยนี่ก็สนุกสนานอ่ะละเท่าไหร่นะ30 บาทอันละ30 บาทแต่จริงๆแล้วถ้าซื้อเยอะๆน่าจะถูกลงเพราะว่าพี่เฟิร์นซื้อมาแค่2อันจริงๆไข่ใบละ8 บาทเองนะอันนี้ก็เล่นแล้วก็อย่าเอาไปกินจริงคือดูสภาพก่อนนะดูก่อนนะว่ามันเหมือนไข่ขาวที่มันลวกจริงๆนะเหมือนเด้งๆนิ่มๆเนี่ยเหมือนเลยนะใช่ใช่ใช่เหมือนไหมเหมือนมากเหมือนเลยอ่ะไม่แต่คือพอมีนี่นะมันต้องเอาแทรกเข้าไปข้างในอ่ะเพื่อให้มันดูแบบไม่จำเป็นไม่แทรกเข้าไปข้างในเพื่อให้มันดูแบบว่ามีเมือกๆติดหน่อยเนี่ยเหรอแบบนั้นแล้วมองไม่เห็นเลยดินี่ไงแบบตอนเนี้ยมันนี่น่ารักอ่ะชอบใครชอบก็ไปหาซื้อมาเล่นได้นะเล่นเสร็จล้างมือให้สะอาดห้ามกินห้ามเอาไปหลอกใครเด็ดขาดเลยนะอย่างแรกเลยตอนนี้คือพี่เฟิร์นคิดว่าเอ๊ะเราเอาของเล่นแพงๆมากันหลายทีแล้วเนาะของเล่นแบบโอ้โหบีนบูโซนี่ก็หลายร้อยใช่ใช่เราลองหาของเล่นถูกๆเล่นมันก็สนุกดีใช่แล้วเราก็สลับกันไปอย่างนี้น้องๆจะได้ดูเลือกดูว่าเฮ้ยสนุกอันไหนเล่นอันไหนเล่นอันไหนเนาะจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินอันไหนทำได้ก็ทำเองใช่อ่ะโอเคครับวันนี้พี่อิงกับพี่เฟิร์นไปก่อนดีกว่าครับบ๊ายบายครับเหมือนมากเลยนิ่มๆนิ่มจริงด้วยไม่นิ่มมันมือ อิงเดี๋ยววันนี้เรามาอัดต่อแล้วกันเนาะโอเคหนาวอันเนี้ยแอร์เย็นๆพร้อมยังอ่ะเอาเลยโอเคตั้งกล้องแป๊บเฮ้ยอิงว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมตาฝาดป่าวะเฮ้ยมีใครนอนอยู่ในบ้านนะเฮ้ยเห็นละเดี๋ยวไม่ใช่คนใครคืออะไรหนอนเปล่าเนี่ยเฮ้ย